ดูนะครับไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของหมอกนะครับมีแต่แดดกับน้ำล้วนๆนะฮะตื่นเต้นทั้งคืนไม่ได้นอนเลยฮะจะถ่ายทะเลหมอกไหมท่านผู้ชมนะครับไปดูสิ่งที่เจอนะครับอย่างนี้ต้องมีรอบ2นะฮะต้องมีรอบแก้ตัวครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับจูน Infinity Channel นะครับวันนี้เราจะไปเขาค้อกันนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้ประมาณ 9:08 นะครับยังไม่ได้ออกเลยนะครับรอเสบียงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เขาค้อเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงพระธาตุผาซ่อนแก้วกับพระเจ้า5พระองค์มาดูความสวยงามข้างในกันนะครับแล้วเราจะพาทําบุญข้างในกันด้วยนะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็เรากําลังจะเดินเข้าวัดกันนะครับข้างหลังเป็นพระธาตุเจ้า5พระองค์นะครับเดี๋ยวเดินดูกันข้างในว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับเลือกเทียนมาทำบุญกันนะครับเทียนประจำวันเกิดนะครับเอามาลอยในบ่อน้ำอันนี้นะครับก็เป็นสิริมงคลนะฮะนี่ครับมีการทำการจุดเทียนนะครับเพื่อจะนำเทียนลงปล่อยในอ่างน้ำอันนี้เป็นประจำวันเกิดครับได้เทียนแล้วครับตอนนี้เราจะเอาเทียนลอยลงไปในอ่างน้ำกันนะครับอึ๊บไปแล้วเทียนลอยเหมือนไฟจะดับนิฟลี่มากนี่บรรยากาศรอบๆตรงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับพระเจ้า5พระองค์อากาศดีครับเมื่อกี้แดดออกฝนตกครับอันนี้ตอนนี้ฝนตกเลยฮะไปลอยครับไม่แรงเท่าไหร่อากาศดีครับลมเริ่มออกแล้วครับครับตอนนี้เราได้ทำบุญที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปนะครับพาชมความสวยงามของเขาค้อนะครับไปกันครับครับตอนนี้เราก็แวะมากินขนมจีนนะครับที่ร้านขนมจีนไร่วันเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูอาหารกันครับที่เราสั่งมาว่าน่ากินขนาดไหนครับนี่ครับอาหารของเราบนโต๊ะมีขนมจีนนะครับชุดใหญ่แล้วก็มีน้ำยาปูนะครับแล้วก็หม้อดินนี่ก็เป็นน้ำยาหมดเลยครับ3อย่างแล้วก็เดี๋ยวมีอาหารนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับน้ำยาปลาปะไม่พอน้องกินหรือมั้งเค็นไม่พอน้องกินหรือมั้งอร่อยมากครับขนาดผมไม่ค่อยชอบกินขนมจีนยังอร่อยเนี่ยแต่เราก็ภรรยาไม่ได้ครับภรรยาชอบกินมากเลยต้องพา
เราใส่หมดเลยครับน้ำยานี้3อย่างหมูทอดครับเด็ดเดียวดูมันหมูน่ากินครับร้อนใครทายยิ้มหน่อยดิใครได้ไม่ยิ้มเลยอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยครับตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลยครับครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวแล้วครับที่ตรงตัวเขาค้อเลยนะครับอากาศดีครับตอนนี้มันมีเมฆบังแดดเลยไม่ร้อนลมพัดเย็นสบายนะฮะตอนนี้น่าอยู่ประมาณบ่ายสองเกือบไป2ครึ่งแล้วนะครับดูอากาศรอบๆนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆกันนะครับเดี๋ยวมาดูที่ว่าตอนเช้าเราจะเจอทะเลหมอกหรือเปล่าเพราะว่าลมแรงด้วยนะอาจจะไม่มีเราเจอก็ได้นะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่พักกันนะครับว่าที่พักจะสมราคาที่เราได้จองไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักกันแล้วนะครับที่รีสอร์ทฟ้าใสมอกสวยกันนะครับอยู่ตรงแถวข้างล่างจุดชมวิวนะครับนี่คือห้องพักของเรานะครับดูความสวยงามเตียงนิ่มมากเลยฮะคืนนี้สนุกแน่เลยเตียงนิ่มทำอะไรเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันครับทำอะไรแล้วก็เดี๋ยวพามาชมห้องน้ำกันนะนี่ครับภายในห้องน้ำมีอาหารเยอะครับราคาห้องตัวนี้อยู่ประมาณ 3,000 ครับตัวนี้เป็นตัวแถบโรงแรมครับสไตล์โรงแรมค่ะใช่สไตล์โรงแรมโอ้โหได้หลายคนเลยฮะปาร์ตี้ได้เลยนี่ใช้ได้เลยนะตัวนี้ดูดีฮะหรูหราหรูหราสวยงามก็มีตู้เย็นให้นะครับแช่ของได้มีกาน้ำไม่ต้องขวดครับแล้วก็มีพัดลมให้ครับมีแอร์ให้แล้วก็นี้ครับอันซีเลยครับซีทูครับว้าวโปร่งใสสามารถเห็นคนข้างในได้นะครับเดี๋ยวพอตอนเย็นแดดหุ่นซะหน่อยจะพาไปรีวิวด้านนอกนะครับว่ามันวิวมันสวยขนาดไหนครับเดี๋ยวเจอกันครับครับพระอาทิตย์ตกดินนะครับแม่แดดกำลังได้ที่เลยนะข้างล่างจะเป็นอ่างเก็บน้ำรัตนะนะฮะอันนี้คือรอบๆ บริเวณรีสอร์ทของเราครับด้านล่างที่พักครับที่พักของเราจะเป็นโซนโรงแรมอยู่ห้องด้านบนครับชั้น3ที่มีไฟเปิดนะครับนี่คือห้องเรานะครับนี่คือบริเวณรอบๆรีสอร์ท
ของเราอยู่โซน B นะครับมี3โซนครับรีสอร์ทนี้ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่แทนลักทะเลหมอกรีสอร์ทนะครับมากินข้าวตอนกลางคืนครับมาดินเนอร์กันตอนกลางคืนตอนนี้เราก็จะพากันไปกินนะครับไปครับครับเมื่อกี้ไปกินข้าวมาอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจนะครับสบายกระเป๋าตังค์นะครับใช้สิทธิ์ชิมช็อปใช้นะครับที่แทนลักรีสอร์ทนะครับตอนนี้มาเติมเสบียงครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะฮะหาอะไรไปกินก่อนนอนนะครับเบาๆครับคืนนี้จ่ายตังค์กันครับกดเบอร์ด้วยนะครับได้แล้วครับเสบียงเราคืนนี้แบบซี่อาหารหลักของเราเลยครับเชื้อเพลิงอย่างดีครับไปเจอกันครับถึงรีสอร์ทแล้วเดี๋ยวดูสิ่งที่ผมเจอนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับว่าเจออะไรตื่นเต้นมากดูนะครับไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของหมอกนะครับ oh, no. มีแต่แดดกับน้ำล้วนๆนะฮะตื่นเต้นทั้งคืนไม่ได้นอนเลยฮะจะถ่ายทะเลหมอกไหมท่านผู้ชมนะครับไปดูสิ่งที่เจอนะครับ อย่างนี้ต้องมีรอบแสงนะฮะต้องมีรอบแก้ตัวนะครับได้ประสบความสำเร็จในการดูทะเลหมอกในตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราอาบน้ำแต่งตัวไปกินข้าวรอบเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนต่อตามชมนะครับครับตอนนี้เรามาถึงทุ่งกังหันลมนะครับไร่ GB นะครับเมื่อกี้พาหลงเข้าไปในป่านะฮะไม่มีคนเลยครับตอนนี้คนเยอะเลยนะฮะดูกันครับว่าคนเยอะขนาดไหนนะครับครับไปทางเข้านะครับรอบๆไล่บรรยากาศรอบๆนะครับลมแรงมากเลยครับตอนนี้นี่ฮะครับตอนนี้กำลังพาเดินไปข้างล่างนะฮะทางชันนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวพาให้ดูนะนี่ครับบรรยากาศดูลมครับดูกิ่งไม้ลมแรงมากเป็นจุดชมวิวนะครับของไร่เราจะพาไปตรงจุดชมวิวตรงนั้นกันนะครับตอนนี้เราก็แวะมาถ่ายรูปทำอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Community นะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Everybody shake your feet.